วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์ครับ3 ทุ่ม 10 นาทีครับเวลาที่นัดหมายกันที่ไทย PBS ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับแล้วก็ไลน์แอดคุยกันได้โดยตรงนะฮะตามที่ปรากฏบนหน้าจอครับและที่ปรากฏต่อท่านผู้ชมตอนนี้3คนนะฮะกับคุยให้คิดพร้อมที่จะปฏิบัติการคุยให้คิดประจำสัปดาห์นี้กับผมวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์อาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับคุณชัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยครับโอ้ยอาทิตย์นี้เอาข่าวจัดลำดับอะไรก่อนหลังเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้จะพูดเรื่องไหนเลยเต็มไปหมดเลยพูดทุกเรื่องได้ไหมก่อนแล้วภายใต้เวลา50 นาทีก่อนแล้วแต่คุณพิสุทธิ์มีเรื่องยูเครนไม่รู้จะพูดเรื่องไหนบายบายง่ายไปหน่อยเดี๋ยวค่อยบายบายไปเลยนะมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องยูเครนนะมีการเมืองไทยศึกแย่งชิงพรรคเล็กจะยุบสภาหรือไม่ยุบบิ๊กป้อมเปิดประเด็นบิ๊กตู่ไม่ขานรับนะฮะแล้วก็มีเรื่องของวาระ8 ปีรัฐมนตรีจะเอายังไงต่อคุณรัศมินขวัญเมืองลงผู้ว่ากทมตามคาดหมายฮะแล้วยังลืมสงครามด้วยเหรอสงครามยูเครนนี่แน่นอนต้องพูดถึงแล้วลืมแตงโมแล้วเหรอจบแล้วยังแตงโมยังไม่จบเลยพารอบสองแล้วเนี่ยเป็นยังไงใช่ใช่ใช่เราจะตามไหมแตงโมต้องคุณวีระไงโนผมไม่ตอนนี้มันเปลี่ยนที่แล้วเปลี่ยนที่ได้ยังไงตอนนี้ไปสวนผึ้งแล้วเขาไปดูเขาไปดูเรื่องโยคีใช่ไหมที่อะไร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 เสียปอกับเสียอะไรน่ะใช่ไหมมีสองคนโรเบิร์ตโรเบิร์ตกับนั่นน่ะเป็นไม่รู้บวชอะไรวะไม่ได้บวชพระไอ้นี่ถ้าภาษาทางพระเขาเรียกเดลถีแปลว่าอะไรอย่างนั้นเลยเหรอเดลถีเลยเหรอหนักนั่นน่ะไม่คุณที่ใช่โอ้คำนี้เป็นคำธรรมดามากคนไทยในใช้ในความหมายลบแล้วความหมายคำว่าเดียรถีเนี่ยคือพระเจ้าเรียกคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในศาสนาพุทธว่าเดียรถีนักบวชนอกศาสนาพุทธเราเรียกว่าเดียรถีคราวนี้ที่ดูเนี่ยหนึ่งไม่ใช่พระสองไม่ใช่เนนถูกไหมใส่เสื้อขาวแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสื้อสีกัดไอ้นี่มันไม่ใช่พระไม่ใช่เนนบวชไม่ได้มันผมงงมากเลยแล้วก็ทำเพื่ออะไรล่ะผมไม่รู้แต่ว่าเขาไปนั่งอย่างเงี้ยเพื่อแสดงถึงการขออภัยขอโอ้โหสิเปล่าไม่รู้แต่ว่างงไงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจที่ชนหมอตรงถนนพญาไทอ่ะที่เสียชีวิตอ่ะหมอก็ตายคุณหมอก็ตายไปบวชต้องศึกภายในวันรุ่งขึ้นเลยเพราะว่าบวชให้ไม่ได้ผู้ต้องหาในคดีอาญาอะไรอย่างนี้ไงแล้วกรณีนี้ล่ะก็ไม่ได้บวชไงอันนี้เป็นแค่ว่าที่ผู้ต้องหาไม่ใช่ไม่เขากำลังจะแจ้ข้อกล่าวหาแต่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วไงจะคุยเรื่องนี้จนจบชั่วโมงได้ไงแล้วให้ผู้รู้จริงคุยคุณคลิกเรื่องมาแล้วไอ้ผู้รู้จริงคลิกเรื่องมานี่แม่เอ้านี่วิธีการนี่คือเราตัดทีละเรื่องออกก่อนโอเคโอเคเรื่องนี้เราไม่พูดเรื่องนี้เราไม่พูดสถานการณ์อัปเดตแตงโมเนี่ยคือเรื่องโยคีเรียกว่าโยคีก็แล้วกันเราเช็คลิสต์ก่อนอะไรอันนี้ไม่เอาโอเคเอาเรื่องที่2อ่ะเอาเรื่องที่2เอาเรื่องนี้เลยมั้ยฮะเรื่องศึกแย่งชิงพรรคเล็กกันอ่ะโอ้โหไม่ได้ศึกแย่งชิงพรรคเล็กใครแย่งใครคุณวิสุทธินิยามอย่างนี้เหรอจริงจริงยังไงก็หลังจากพรรครัฐบาลเชิญพรรคใหญ่กินข้าวนะฮะพรรคเล็กไม่รับเชิญน้อยใจคุณธรรมนัสรีบเชิญพรรคเล็กกินข้าวกินข้าวเสร็จลุงป้อมชวนพรรคเล็กมากินกาแฟที่บ้านป่าลอยต่อแล้วก็ต่อจากนี้วันที่17นะฮะพฤหัสนายกชวนพรรคเล็กกินข้าวร่วมกับพรรครัฐบาลตอนพรรคเล็กนี่เนื้อหอมมากเพราะว่าทุกคนก็อยากให้ไปอยู่ด้วยไม่มาอยู่พรรคหนึ่งพรรคประชาธิปไตยใหม่ไม่ไปชลทินพิจารณ์ไม่ไปอันนี้เขาที่เหลือมาหมดใช่ไหมมีเหลือมาหมดที่เหลือมาหมดนะรวมพลังประชาชาติไทยชาติไทยชาติพัฒนาพลังท้องถิ่นไทยรับผืนป่า
พลังชาติไทยประชาภิวัตน์เพื่อชาติไทยครูไทยเพื่อประชาชนพลเมืองไทยพลังธรรมใหม่ไทยรักธรรมไปหมดนี่จะไปนั่งอยู่ตรงโต๊ะเลยต้องรู้หมดเลยเนี่ยครับรู้ใครนั่งซ้ายนั่งขวารู้หมดใช่ไหมนั่งข้างนายกคุณชัชวาลคงอุดมใครเป็นคนจัดที่นั่งเข้าใจว่าเป็นอะไรแห้งๆเฮิงๆแล้วคุณน่ะสุชาติชมกิจสุชาติชมกิจผู้จัดการใหญ่กันผู้ชายน่าสนใจอย่างงี้เพราะว่าโต๊ะไอ้โต๊ะตอนนั้นใช่มั้ยมันเป็นโต๊ะ10คนครับใช่เป็นโต๊ะ10คนครั้งแรกน่ะมัน10คนเออเขาก็ให้บิ๊กป้อมนายกและนั่งกระจายอะไรอย่างเงี้ยจะได้คุยกันทั่วๆคราวนี้รอบนี้เนี่ย20คนน่ะโต๊ะยาวโต๊ะยาวเลยเป็นโต๊ะยาวเลยโต๊ะยาวเลยนะนายกนั่งตรงนู้นบิ๊กป้อมนั่งตรงนี้นั่งตรงข้ามแล้วก็ต้องนั่งไอ้ข้างของบิ๊กป้อมกับข้างของชื่ออะไรวะอนุพงษ์อ่ะอนุพงษ์บิ๊กป้อมอ่ะเออจริงๆผมไม่ชอบเลยครับว่าบิ๊กเบิร์กอะไรเนี่ยมันติดปากเออว่าต้องไอ้นี่ต้องโทษไอ้วาสนานานุ่มอ่ะชอบตั้งมันเป็นบิ๊ก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 อะไรเงี้ยให้เลิกสักทีว่าไม่ต้องบิ๊กเบิร์กแล้วเออเฮียแล้วกันนะเออเรียกเฮียแล้วกันถึงไหนละก็บรรยากาศตอนบรรยากาศนะก็จับบิ๊กตู่ก็มีคนนั่งคู่เราต้องดูว่าคนที่นั่งข้างซ้ายและข้างขวาของคุณประยุทธ์ชุดหนึ่งของคุณอนุพงษ์ชุดหนึ่งของคุณประวิตรชุดหนึ่งเนี่ยมันทำน้ำหนักนะคุณวิชัยนั่นไงเออมันทำให้ตีความแล้วใครที่อยู่ถัดออกไปเนี่ยคือสังเกตดูนะคนที่ติดเนี่ยมีส.ส.หลายคนใช่ไหมเทวันนั่งขู่ใครอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือปราบพลบเนี่ยหดห้าเสียงพวกห้าเสียงหกเสียงเนี่ยใกล้หน่อยต้องใกล้หน่อยแต่พวกเศษเศษนี่ก็นั่งริมขอบๆอ่ะง่ายมากนะคุณจะเป็นอย่างนั้นจริงเลยจริงเลยครับคุณจะเป็นเขาต้องจัดแรงกิ้งแบบนี้เพราะนายกจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนนี้มีกี่ที่นั่งอยู่ในมือใช่ผมว่านายกจำหน้าหักล่ะดีไม่ดีหรอว่าท่านนายกรู้เท่ากับคุณวีระว่าใครมาบ้างไม่รู้ด้วยซ้ำไปก็รู้แล้วฮะฝ่ายเสทำให้หมดใช่ฝ่ายเสไม่ใช่ฝ่ายเสเนี่ยส่งข้อมูลให้ก่อนคือมีอาจจะมีชื่อมีพรรคมีเรียบร้อยหมดคือไอ้โต๊ะนะคุณวิชัยเขาไม่ได้ตั้งป้ายชื่อนะตั้งชื่อตัวเลขเหรอไม่เขาอะส่งสามหนึ่งไม่เขาต้องส่งเบอร์แต่ละคนที่นั่งเนี่ยแล้วใครนั่งเขาส่งให้หมดแล้วนายกเขารู้ก่อนว่าใครอยู่ตรงไหนเขารู้อันนี้ยืนยันฉะนั้นทักนี่ต้องทักให้ถูกนะท่านนายกต้องทักข้างขวาก่อนเพราะว่าเขามี5ที่นั่งทางซ้ายนี่3ที่นั่งแต่2ที่นั่งนะ2ที่นั่งฉะนั้นท่านนายกอย่าไปทักผิดนะเดี๋ยวก็จะน้อยใจนะมันจะเป็นอย่างนั้นเลยเหรอแล้วพักคะแนนเดียวเนี่ยมาทักตอนเลิกงานตอนมาส่งไงผมเห็นยืนอยู่2คนเป็นผู้หญิงอ่ะผมเห็นนี่คุณพักคะแนนเดียวนี่คุณวีระนี่สนใจมากนะแต่ลึกซึ้งมากเลยนะเนี่ยทําไมมันก็แกเนี่ยเป็นเสส่วนตัวนะเนี่ยจะรู้หมดเลยเนี่ยขั้นตอนกระบวนการยุทธศาสตร์ของการตั้งโต๊ะแต่มันมีเหตุผลในสมัยก่อนนะของจีนอ่ะเขาจะดูว่าใครยืนซ้ายขวาคนไหนใช่แล้วเวลาเขาเดินเข้ามาผู้นำจีนสมมติเดินมา7คนนะเขาต้องนับเลยคนที่1 2 3เนี่ยตามลำดับความสำคัญใครที่ยืนข้างซ้ายของเหมาข้างขวาของเหมาเอปีที่แล้วยืนอยู่อันดับ3ทำไมปีนี้อยู่อันดับ4มีปัญหาแล้วนี่แบบเดียวกันเลยนะครับเหมือนกันครับอันนี้เราพอดูได้แต่นี่ไฮไลท์มันอยู่ที่ไหนไฮไลท์คือพอกินข้าวเนี่ยนะสรุปว่าพรรคเล็กอาจจะบ่นน้อยใจไม่เห็นดูแลเราเลยเราต้องการคนดูแลคำว่าดูแลคืออะไรคุณที่สุดเอาแบบชาวบ้านเข้าใจหน่อยนะเพราะผมไม่รู้ดูแลนี่คืออะไรดูแลไม่รู้ดูแลนี่คืออะไรใส่ใจเราหน่อยมีตำแหน่งให้เราหน่อยนะฮะแล้วก็เราก็ต้องมีงานบวชงานแต่งนี่นะผมคิดว่าก็ต้องช่วยกันดูแลคุณมีงานบวชงานแต่งคุณก็ไปบวชไปแต่งที่คุณมันยุ่งอะไรกับผมคำว่าดูแลคืออะไรคุณก็วีระไม่เข้าใจดูแลต่างกับเหลือบมองต่างกับจ้องมองคุณก็ไม่เข้าใจเหรอไม่รู้อ่ะผมเห็นบางทีเนี่ยคุณก็เหลือบเฉยๆก็พอใช่ไหมอย่าพักเลยก็ไม่พูดอ่ะไม่พูดเขาไปพักเลยเขาบอกว่าที่ผ่านมาธรรมนัสก็ดูแลดูแลแล้วอย่างอะไรเงี้ยมันมีดูแลเหลือบมองจ้องมองแล้วก็คอมเมนตาโอเคโอเคคอมเมนตานี่คุณรู้นะมั้ยโอเคโอเคคอมเมนตาคุณจะเล่นงานมึงละโอเคแต่ว่าไฮไลท์สุดๆเนี่ยก็คือว่าพรรคเล็กก็บอกนายกรัฐมนตรีว่าเราขอให้ท่านนายกอยู่ต่อไม่อยากเห็นการยุบสภาครับเดี๋ยวก่อนพรรคเล็กพูดทีละคนหรือพูดเป็นเสียงเดียวกันเป็นฐานการร่วมหรือยังไงส่งตัวแทนพูดเลย
นายกส่งตัวแทนพูดเลยเหรอไม่ใช่ถามนายกเหรอเท่าที่ผมได้ยินมาก็ถามนายกถามว่าคือคล้ายๆกับว่าคล้ายๆว่าฟังจากที่บิ๊กตู่บิ๊กป้อมพูดมาเนี่ยตอนนี้จะยุบสภาเราไม่อยากให้ยุบเราไม่ให้ยุบพูดอย่างนี้มากกว่าคงจะเตรียมมาก่อนแล้วให้ไว้ประมาณนี้นะไม่ไม่เข้าทางบิ๊กตู่เลยไม่มันต้องก่อนประโยคแรกงานแรกที่กินที่บิ๊กป้อมกินกับพรรคเล็กแล้วก็มีเสียงออกมาว่าท่านบอกเลยว่าท่านนายกยังไม่ยุบสภาตอนนี้หรอรอหลังโอเปกก่อนแล้วก็ยุบเนี่ยนะตกลงจริงไม่จริงใครพูดไม่พูดแล้วนายกก็ออกมาพูดแค่ก็ว่าไม่ใช่มันอยู่ที่ผมบิ๊กพลเอกประวิตรไม่พูดประวิตรพูดจริงพูดจริงแต่ว่าเป็นความคิดของตัวเองว่าหลังจากประชุมเอเปกแล้วเนี่ยว่างจะยุบสภาตอนนั้นก็ได้เราคงไปเลือกตั้งประมาณต้นปีนายกพูดอีกวันหนึ่งก็บอกว่าประวิตรเนี่ยมาเล่าให้ฟังแล้วว่าพูดอะไรเพียงแต่ว่าเรื่องยุบสภาเนี่ยตอนหลังบิ๊กป้อมก็บอกว่าเฮ้ยเป็นเรื่องอำนาจของนายกนายกเขาบอกว่าแล้วแต่สถานการณ์ใช่ไหมตอนนี้มันก็เลยเกิดทฤษฎีแรกที่ได้ยินเนี่ยเราคิดว่ายุบสภาเพราะว่าแรกที่ผมได้ยินเนี่ยพรรคเล็กฟังไม่ผิดแน่ผมก็เช็คหลายคนว่าพูดจริงไม่พูดจริงพูดจริงพูดจริงนี่น้ำเสียงเป็นยังไงด้วยต้องถามที่ว่าโดนคุณชัยว่าไงโดนคุณชัยว่าไงโดนผมก็บอกว่านั่งคุยกันมาก็มีคนถามท่านตกลงเนี่ยยุบสภาเมื่อไหร่น้ำเสียงของบิ๊กป้อมเนี่ยไม่ใช่ว่าผมคิดเองนะผมเดาเอานะไม่ใช่นะเสียงมั่นใจค่อนข้างจะแน่ใจว่า time table อะ timeline เป็นอย่างนี้ใจเย็นๆมันต้องเกิดหลังจากเอฟแน่นอนนะแต่ว่าพอออกมาปั๊บเนี่ยนายกก็งงคงจะรู้กันแต่คงจะต้องเก็บเอาไว้ก่อนใช่ไหมทำไมพี่รีบทำไมพี่ไปบอกเขารู้แผนเราหมดใช่ไหมแถมพี่บอกว่าเป็นของขวัญประชาชนจ้ะสภาพี่ป้อมของขวัญปีใหม่ประชาชนไม่แต่ว่ามันมีประเด็นอย่างนี้นะที่จริงผมก็พยายามนั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าการยุบสภากับการสภาครบวาระผมก็ไปนั่งคิดดูว่ามันมีเหลี่ยมคูตรงไหนวะอันไหนมันได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันไม่กี่เดือนใช่ไหมคือเวลาไม่ต่างกันมากคุณชัยสมมุตินะสมมุติว่ายุบสภาปลายปีก็เลือกตั้งคือถ้ายุบสภาจะต้องให้มีการจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน45ไอ้นั่นภาย30วันภายใน45วันแต่ไม่เกิน60วันคือพูดง่ายว่าสามารถจะกำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยประมาณได้ถึง60วันแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีสภาครบวาระสภาครบวาระก็คือวันที่24มีนาคม2566เอาว่าตรงกับวันเลือกตั้งปี62ก็แล้วกันอันนั้นต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันมีความแตกต่างกัน15วันแต่ประเด็นที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าถ้าหากเป็นกรณียุบสภาคุณจะไปอยู่พักไหนคุณจะย้ายพักไปอยู่พักอื่นเนี่ยให้เวลา30วันถ้ายุบสภามีเวลา30วันถ้ายุบสภาให้30คือคุณต้องไปเป็นสมาชิกพักนั้นครบ30วันก่อนคุณถึงจะลงสมัครรับเลือกตั้งได้ซึ่งกรณีนี้เนี่ยถ้าเขาย้ายพักยุบสภามันต้องเลือกตั้งนู่นน่ะถึง60วันไม่มีปัญหากรณีอันนี้45วันใช่มั้ยก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าหากว่าเป็นทั่วไปครบวาระครับคุณต้องเป็นส.ส.คุณต้องเป็นสมาชิกพรรคนั้น90วัน3เดือนคุณต้องเป็นสมาชิกพรรคนั้น90วันถึงจะไม่ขัดคุณสมบัติที่จะลงสมัครส.ส.นี่เท่ากับอะไรถ้าคุณจะย้ายพรรครีบย้ายไม่ถ้าเกิดถ้าจะไม่ได้รีบไปถ้าหากว่านายกให้สภาครบอายุครับใครที่จะไปสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเปลี่ยนพรรคอ่ะไม่ทันแล้วคุณต้องลาออกก่อนคุณต้องลาออกก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันเวลาไม่พอเขาจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันคุณต้องบวก45วันที่คุณเป็นสมาชิกพรรคนั้นให้เรียบร้อยก่อนถึงจะมีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งรู้ได้ยังว่าทำไมช่วงนี้ถึงมีคนออกเข้าออกก็ส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเอาชัวร์ใช่ไงยุบสภาเมื่อไหร่ผม90วันผมลงพรรคใหม่ได้เลยแสดงว่าไม่มีใครเชื่อว่าจะรอไปจนถึงครบไม่มีใครเชื่อทุกคนเอาไว้ก่อนลาออกก่อนในพรรคนี้ก่อนคือมันมี2พวกคุณชัยพวกที่ไม่ได้เป็นส.ส.กับพวกเป็นส.ส.ไอ้พวกที่ยังไม่ได้เป็นส.ส.เนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกใช่ไหมไปสมัครไว้ก่อนได้แต่พวกที่เป็นส.ส.เนี่ย
ถ้ากรณีครบวาระมันไม่ทันคุณเป็นสสจนครบวาระแล้วคุณต้องอยู่พักนั้นคุณย้ายพักไม่ได้เพราะย้ายพักคุณไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งข้ามไปไหนอยู่กับที่แต่ถ้าเกิดเป็นกรณียุบสภาคุณย้ายพักได้ยุบสภาก่อนครบวาระนะเพราะว่าคุณไปเป็นอยู่สมัครพักอื่นภายใน30วันพอดีเหลือเวลา15วัน30วันที่คุณจะลงสมัครพักนั้นได้ก็นี้ก็แล้วแต่ว่าแบบไหนอะแบบไหนที่จะเซิร์ฟให้คุณประยุทธ์เป็นนายกต่ออีกรอบนึงแกก็ต้องเลือกแบบนั้นใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตอนนี้ถึงเป็นที่มาใช่ไหมฮะมีการย้ายพักแตกพักรวมพักสร้างพักพักมาใช่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 พักใหม่เนี่ยต้องให้คนไปสมัครเป็นสมาชิกพักเนี่ยครบ90วันก่อนตอนเดี๋ยวนี้เหรอตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยต้องนับหนึ่งเลยเขาไม่รู้เดี๋ยวเกิดแกบ้าดีเดือดขึ้นมาพฤษภาก็ยุบสภาเลยทำไมน่ะเป็นไปได้นะนี่ผมยังเชื่อทฤษฎีคุณสุทธิชัยนะว่ามันยุบแน่ว่าเป็นไปได้เรื่องยุบสภาปี2565เดี๋ยวผมยังเชื่อคุณต้องเศรษฐกิจก็ดีเรื่องของการที่แตกขั้วกันก็ดีมันทำให้ถึงจุดหนึ่งที่นายกพูดเผื่อเอาไว้ได้ด้วยที่ผมและอยู่ที่สถานการณ์แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่สถานการณ์ถ้าเขาไม่เดือดร้อนเนี่ยเรื่องกินข้าวกับพรรคเล็กยังไม่ต้องทำเดือดตื่นเต้นอย่างงี้นี่คุณนี่กินได้เออก็เลิกนะงั้นนี่ปีนี้แสดงว่ามันต้องมีสัญญาณอะไรบางอย่างผมว่าที่กินข้าวกับพรรคเล็กเมื่อวันพฤหัสเนี่ยครับเหตุผลเดียวมีไปไม่ต้องใจเหตุผลเดียวว่าขอเช็คดูให้นิดนึงว่าไอ้ที่เหลือมันกระจายกระจายเนี่ยนะผมจะได้คนที่ไว้วางใจผมเนี่ยจริงหรือเปล่าเกิน238มั้ยคือนั่งเช็คให้ละเอียดอีกนิดนึงเพราะว่ามันมีขบเหลี่ยมกันคือถ้าเป็นโดยทฤษฎีตอนนี้ถ้าผมเป็นคุณประยุทธ์นะผมต้องตัดออกเลยเศรษฐกิจไทย16เสียงเนี่ยผมต้องเอาออกผมต้องถือว่าไม่โหวตให้ผมแล้วคุณรู้ยังไงว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ตัดออกไปแล้วตัดออกไปแล้วแน่นอนในวางแผนในวางแผนนั้นในใจนะโอ้ในใจนั่นใช่ในใจตัดออกไปแล้วตัดออกไปแล้วที่รู้ว่าตัดก็คือไม่เชิญนะรอบเนี้ยไม่ใช่เหตุผลที่เขาไม่เชิญบอกมันยังไม่มีพรรคเขาก็อ้างได้ไงไม่มีหัวหน้าพรรคไม่มีอะไรกันไม่รู้จะเชิญใครไงถูกแล้วโดยโปรโตคอลก็เชิญหัวหน้าพรรคแล้วคนนี้ไม่ใช่หัวหน้าพรรคเชิญมาทำซากอะไรเราไม่เกี่ยวก็เป็นกลไกที่กลไกชัดเจนถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถูกไหมแกก็ต้องตัดออกเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณเดือนมิถุนาถ้าแกมั่นใจเนี่ยแกก็ไม่ต้องหนีด้วยการยุบสภาประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไอ้ที่เคลื่อนไหวพรรคการเมืองกินกันไปกินกันมาได้หลายรอบเนี่ยเรื่องเดียวคำว่าสถานการณ์นี่แหละแต่ตอนนี้ถ้าแกผมว่าแกมั่นใจแล้วตอนนี้แกมั่นใจแล้วแกมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วมั่นใจคราวนี้มั่นใจว่าต่อว่าต่อว่าถ้ามั่นใจเนี่ยมันก็เข้าสู่ที่คุณวิชัยพูดว่าจะต้องอะไรนะศึก8ปีเหรอไม่ใช่เดี๋ยวดิเนี่ยจะต้องเป็นนายกตอนประชุมสุดยอดผู้นำประชุมไม่แปลกใช่ไหมเดือนพฤศจิกาใช่ไหมครับทำไมคุณไม่คิดเลยว่าทำไมบิ๊กป้อมพูดถึงว่าเอเป็กขึ้นมาทำไมใช่ไหมมันต้องมีเหตุผลนะแล้วก่อนหน้านี้ทุกอย่างเนี่ยวางแผนเนี่ยโดยเอาเอเป็กเป็นหลักคือหมายความว่าปักหมุดไว้ตรงนี้เลยจะทำอะไรไม่ทำอะไรดูวันที่เอเป็กนะคุณชัยเป็นคนจุดประเด็นตอนนั้นผมก็ไม่เคยเชื่อตอนนั้นผมก็ไม่เชื่อแล้วผมมานั่งคิดอย่างนี้คุณชัยนะคือแล้วนี่ล่าสุดอนุทินก็บอกนักข่าวไปถามไงนักข่าวไปถามว่าถ้าเกิดมีการประชุมเอเปกเนี่ยควรจะเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแกก็ตอบตามทฤษฎีก็ควรเป็นอย่างนั้นจะได้เป็นหน้าเป็นตาอะไรเงี้ยแต่ผมสงสัยว่าผมสงสัยว่าวิธีคิดแบบนี้เอามาจากไหนผมถามคุณวิชัยว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงระหว่างรัฐบาลรักษาการกับรัฐบาลที่เป็นปกติแล้วก็เป็นประธานแล้วก็เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันเป็นการเตรียมการล่วงหน้าต่างกันไม่แล้วมันแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนั้นเราจะมีเลือกตั้งไม่มีเลือกตั้งจะมีรัฐประหารไม่มีรัฐประหารจะมีเลือกเขารู้ได้ยังไงเวลาเชิญผู้นำประเทศอื่นน่ะผู้นำก็ไม่ได้คิดเองหรอกก็ทีมงานใช่ไหมทีมงานก็ต้องไปทำการบ้านสิเฮ้ยไทยแลนด์ Prime Minister นี้เฮ้ยคนนี้จะอยู่นานเท่าไหร่วะเฮ้ยคนนี้เนี่ยเขาพรรคการเมืองเขาเนี่ยอยู่มั่นคงแค่ไหนวะแล้วก็ถ้าเราไปเจอเขาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความมั่นคงภายในหรือเปล่าวะแล้วก็เราจะพูดกับเขาเรื่องอะไรเราของขวัญให้เขาเนี่ยฐานะอะไรมันก็ต้องตำแหน่งไม่แต่อันนี้มันเป็นการเป็นประเทศเจ้าภาพจัดประชุมผู้นำสุดยอดผู้นำเอเปคเนี่ยมันเวียนตามตัวอักษรไม่ตัวอักษรมันอยู่ที่การเสนอตัวแล้วก็มีการโหวตกันอย่างนิวซีแลนด์ครั้งที่แล้วตอนนี้มันเป็นเราเวียดนามอเมริกาก็เขาขอ
อเมริกาขออ๋อมีสลับได้โอเคโอเคโอเคเพราะมันมีหลายประเทศเพราะฉะนั้นเราล็อบบี้ว่าเราจะขอเป็นจัดเจ้าภาพการประชุมโอเค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 เพราะถ้าทำตามแล้วสอนยุ่งเลยจีนกับไต้หวันอยู่ในนี้ฮ่องกงก็อยู่ในนี้ oh. เขาไม่ได้เรียกประเทศนะเขาใช้คำว่าโอเคเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจนะโอเค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 เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราไปล็อบบี้เพื่อจะเป็นเจ้าภาพสุดยอดผู้นำเอเปกปีนี้ปี2065ไอ้ต้นปี2022เนี่ย2565เนี่ยคนอื่นก็ต้องคอนเซนซัสถูกต้องเถอะก็เราก็ล็อบบี้โดยคาดหมายว่าตอนนั้นประยุทธ์ยังเป็นนายกแน่นอนครับถามว่าทำไมถึงเป็นเอเปกเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตัวเอเปกหรอกแต่ว่าเมื่อดูเวลาการเมืองแล้วเนี่ยถ้าเราอ้างเอเปกเนี่ยมันซื้อเวลาได้ยาวไงมันก็จะใกล้ครบเทอมพอดีไงฉะนั้นเอเปกเนี่ยเป็นหมุดที่ดีมากสำหรับทั้งการเมืองในประเทศทั้งหน้าตาทั้งการที่จะสามารถทำให้พลเอกประยุทธ์ยังมีเหตุผลที่จะอ้างเพื่อจะอยู่ต่อได้อยู่ต่อจนถึงประชุมผมจะประชุมแต่ผมถ้าผมเป็นนายกนะผมต้องลากยาวถึงเอเปกอ่ะเพราะว่าผมอยู่บนเวทีโลกเวทีที่ผู้นำโลกมาอยู่นะผมอ้างได้ว่าประชาคมโลกยอมรับผมประยุทธ์จันทร์โอชาที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่รัฐประหารมันจะได้ลบล้างภาพเก่าๆของการเป็นผู้ยึดอำนาจมาจะได้ไหมตอนนั้นถูกกล่าวหาตอนที่ยึดอำนาจเมื่อ18ปีก่อนนะถูกบอกไม่ไหวเว้ยประเทศนี้แล้วถูกอเมริกาต่อต้านด้วยใช่ไหมแต่นี่เว้ยก่อนออกนี่อเมริกาเขาก็มาใครจะใครเขาก็มาแล้วก็อาจจะช่วยว่าประชาชนคนไทยก็จะเลือกฉันอีกเทอมหนึ่งเพราะฉันมีสถานภาพระดับโลกนะครับโอ้ยแต่ถ้าเกิดดูเลือกตั้งประธานในบีสารัฐนะการเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะสู้เรื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไม่ได้ส่วนใหญ่ที่เลือกเอาคนที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ใช่เอาไฮโปรไฟล์เรื่องต่างประเทศนี่มาตรฐานสากลเอาการเมืองอเมริกามาเที่ยวการเมืองไทยได้เหรอเหมือนกันเหมือนกันทำไมมาตรฐานไทยนะโอ้โหคุณธนิชัยน้ำมันอย่างนี้ไฟฟ้าจะขึ้นอย่างนี้ของจะแพงเป็นหน้ากระดาษเรียงหนึ่งแบบนี้เป็นนายกในสถานการณ์อย่างนี้นะแล้วผมบอกว่ามีประชุมสุดยอดสุดยอดผมยังพูดติงเลยบอกว่าเฮ้ยคุณจะกินข้าววันตอนเจอกับสสนะคุณกินอย่าเยอะนะผมบอกแล้วไม่ใช่มา10อย่างอย่างนี้เขากินแค่3อย่างนั่นผมกลัวเหมือนกันนะคนจะด่านะกระเพาะปลาแล้วก็มีเกี๊ยวอะไรสามอย่างพอได้เมนูเอ้ยไม่ได้เว้ยมากมากคนด่านะเออแต่ผมถ้าเป็นนายกไทยนะเวลาหาเสียงเนี่ยผมมีประเด็นเศรษฐกิจหาได้อยู่แล้วบัตรคนละครึ่งนะลดค่าน้ำลดค่าไฟนะฮะไก่แพงเลี้ยงไก่ได้อยู่แล้วแต่ว่าผมเนี่ยสามารถที่จะจับมือกับผู้นำโลกแล้วเราจะแก้ปัญหาในประเทศได้เพราะผู้นำโลกยอมรับอันนี้พอแล้วมันมีโปสเตอร์หาเสียงนะผมจับมือกับใครต่อใครเนี่ยโอ้ดูดีกว่าเยอะสำหรับนายกรัฐมนตรีวันนี้ชมคุณวิสุทธ์ว่ะอ๋อเหรอวันนี้คุณวิสุทธ์แบบเป็นเรื่องเป็นราวปกติแกไม่ฮึดอย่างนี้นะคุณชัยนะอันนี้เป็นเรื่องผมต้องเข้าใจผมถูกคนทั้งบ้านสั่งมานะว่าบอกว่าอย่าไปลุกไล่คุณวิสุทธ์มากใช่ไหมเขาบอกกับผมเนี่ยไปลุกไล่คุณอาทิตย์ที่แล้วมีคนขึ้นโน้ตบอกเนี่ยคุณวีระไม่แฟร์เลยไปลุกไล่คุณวิสุทธ์อาทิตย์นี้ผมมาผมต้องเปลี่ยนแล้วว่าก็เขาได้น้ำเลี้ยงจากกองเชียร์ต้องสู้ดังนั้นต่อแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผมกำลังจะเตือนรัฐบาลไทยว่าไอ้เดือนพฤศจิกาเนี่ยเช็คดีอย่างก็ไบเดนก็ไม่รู้จะมาได้หรือเปล่าสีจิ้นผิงนั่นยากเลยเพราะว่ามันประชุมพรรคก็คอมมิวนิสต์ช่วงนั้นเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยแล้วก็จะได้5ปีในช่วงนั้นพอดีผมถามวิชัยนิดนึงว่าถ้ากรณีสงครามยูเครนยืดเยื้อนะไม่มันมีอะไรแบบไม่เรียบร้อยอ่ะอันนี้มันจะทำให้การแล้วก็โควิดด้วยอ่ะเอา2อย่างนี้อ่ะเอาโควิดด้วยอ่ะ2อย่างเนี้ยที่มันเป็นอุปสรรคทำให้ไม่มาเจอกันหน้าต่อหน้าตาต่อตาได้ประชุมกันเป็นเรื่องเป็นราวได้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นสมมุตินะสมมุติว่าเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแต่ว่าเงื่อนไขแวดล้อมไม่อำนวยให้ผู้นำเดินทางมาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเหตุส่วนตัวหรือเหตุอะไรถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเข้าที่คุณวิสุทธ์พูดไหมไม่เข้านะคุณต้องเผื่อด้วยนะคุณต้องเตือนคนใกล้ชิดท่านนายกว่าต้องดูฉากทัศน์เองนะต้องดูฉากทัศน์นะเพราะว่าพฤศจิกาเนี่ยปีนี้เลือกตั้งกลางเทอมกลางเทอมในอเมริกาในอเมริกาไบเดนจะมาเปล่ายังไม่แน่นะแล้วไบเดนต้องอยู่เพราะพรรคเดโมแครตเนี่ยเวลาหาเสียงก็อยู่ที่ผลงานของประธานาธิบดีด้วยนะครับสองจีนเนี่ยเขามีพรรคประชุมพรรคใหญ่สำคัญ
สามถึงตอนนั้นสงครามเป็นยังไงไม่รู้โควิดด้วยโควิดก็ยังไม่รู้แต่ว่าในวิกฤตนี้อาจจะมีโอกาสก็ได้ก็คือว่าถ้าสงครามยังไม่จบเนี่ยไทยเราบอกว่ามาเจอกันที่นี่มาเจอกันที่นี่เอาครึ่งวันก็พอโอเคครึ่งวันก็พอดีเบตเรื่องนี้เลยดีเบตเรื่องนี้ปูตินมาสีจิ้นผิงมาไบเดนมาปูตินมาเจอกับไบเดนนี่นะแล้วไบเดนมึงบอกปูตินนี่เป็นอาชญากรสงครามเนี่ยนะโอ้โหมันแม่เลยนี่ถ้าเขาส่งแต่เราเป็นประเทศไทยเราเป็นกลางเราเป็นกลางทุกคนรักเราโอเคฉะนั้นถ้าบอกไทยแลนด์ปูตินชอบไบเดนก็บอกโอเคไม่ใช่ไต้หวันนะไทยแลนด์นะนะสีจิ้นผิงก็บอกใกล้หน่อยแล้วก็ได้เจอกับปูตินด้วยจะได้มาโชว์พาวกันที่นี่ไม่แน่อยู่ที่ความสามารถของท่านนายกที่จะชักชวนให้ทั้งหลายผู้นำใหญ่ๆเนี่ยมาที่นี่หมดแล้วไม่แล้วแกจะตกมาตายไหมสิงหาเนี่ยสิงหา8ปีอันนี้ไม่ต้องเอฟพวกเอฟอันนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ครบ8ปีครบ8ปีของการดำรงวาระใช่ไหมฮะไม่รู้กับรัฐธรรมนูญมันเขียนเอาไว้ว่าดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน8ปีก็ตอนนี้ฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นเรื่องนี้ให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยื่นก่อนครบหรือว่ายื่นครบก่อนแล้วค่อยยื่นครบก่อนแล้วค่อยยื่นเดี๋ยวศาลรัฐธรรมนูญบอกไม่มีกรณีไม่มีเหตุอันควร ถ้าครบก่อนยื่นนี่ก็ยุ่งนะครบก่อนไม่ถ้าครบก่อนยื่นก็ยุ่งนะเพราะถ้าเกิดนั่นแล้วยังไงอ่ะโอ้โหแกว่งเลยนะแกว่งเลยนะนี่ต้องวางแผนดีๆนะคุณวิชัยฝ่ายเสของนายกก็ต้องวางแผนดีๆคือฝ่ายค้านที่บอกว่าเดี๋ยวให้ครบ8ปีของนายกก่อนแต่เข้าใจฝ่ายค้านนะเดือนสิงหาแล้วค่อยยื่นเพราะถ้ายื่นก่อนศาลนุบอกว่าไม่มีเหตุไม่มีกรณีไม่มีกรณีเกิดขึ้นไม่แต่มีคนพูดบอกว่าต้องยื่นก่อนไม่ถ้าเป็นศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ทุกท่านคิดอย่างนี้นะบางท่านบอกควรต้องไม่งั้นมันจะเกิดสภาพคาราคาซังไม่รู้ตอนนั้นนายกเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้ไม่ได้เลยคุณจะมีประเทศที่เว้นว่าจะกรณีว่าเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยวินิจฉัยอย่างเดียวไม่ได้อ่ะคดียังไงยังไงนะฮะนี่ต้องรอดูว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยังไงถ้าจะมีการยื่นที่ยื่นแน่นอนเนาะสารธรรมนูญเนี่ยนี่ตัวนายกมีปัญหาว่าครบ8ปีเมื่อไหร่ครบ8ปีนับได้3เรื่องใช่ไหมสิงหาปี65หรือว่าไม่ครบ8ปีนับตั้งแต่รัฐนูลมีผลบังคับใช้ อันนี้ไม่มีผลเพราะมันยังไม่ครบ8ปีหรือเอาวันที่รับตำแหน่งเดือนมิถุนายนปี62อันนี้ก็ไม่ครบ8ปีใช่ไหมครับคราวนี้คุณคิดว่าแนวมันจะออกแนวไหนอ่ะโอ้ผมไม่กล้าคิดแต่ก่อนที่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยแต่ก่อนที่ไปถึงตรงจะศาลรัฐนูนจะเป็นคนวินิจฉัยใช่ครับการพ้นตำแหน่งของนายกเพราะครบวาระ8ปีตามนูนปี60ครับแต่ในระหว่างที่จะพิจารณาเรื่องนี้ที่ศาลเองศาลรัฐนูนมีปัญหาอีกโดยเฉพาะประธานศาลรัฐนูนมีปัญหาวางแผนกันมาว่าคอนสปิเรซีว่ะบังเอิญเปล่าไม่รู้อ่ะคือประธานศาลรัฐมนูญนะฮะเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุโดยบังเอิญบังเอิญอุบัติเหตุตั้งใจโดยมันมาเจอพร้อมกันในเวลาโดยตั้งใจให้เป็นอุบัติเหตุเรื่องของเรื่องคือประธานศาลรัฐมนูญปัจจุบันเนี่ยนะฮะคุณวรวิทย์กังกสิเทียมกงอะไรนะวรวิทย์กังกสิเทียมครับกังกสิเทียมฮะเป็นประธานศาลรัฐมนูญนะฮะเป็นมาตอนรัฐมนูญปี50 50ก็คือว่ามีเวลาไม่เกิน9ปีและก็อายุต้องไม่เกิน70ปี okay. อยู่ที่เรื่องแต่เรื่องหนึ่งมาก่อน okay. นะฮะแต่พอนั่งสักปั๊บหนึ่งมีรัฐธรรมนูญปี60 okay. 60นี่แก้ใหม่ฮะว่าเวลาไม่เกิน7ปีอายุต้องไม่เกิน70 70ไม่75 70ก่อนฮะแต่ให้ต่อได้อีก5ปีก็เท่ากับเขาเท่ากับดำรงได้ถึง75ใช่ครับต่อปีละครั้งหรือต่อทีเดียว5ปีอันนี้ไม่แน่ใจเอาเป็นว่าเริ่มดูปี60ให้ดำรงตำแหน่งจนอายุครบ75ได้แต่ถ้า50ให้70 50 70คุณไม่มีสิทธิ์ขออะไรทั้งนั้นแต่ว่าให้ดำรงตำแหน่ง9ปีใช่คุณบรวิทย์เนี่ยเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญมาแล้วนะฮะ7ปีกับอีก6เดือนเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาแล้ว7ปีกับ6เดือนรวมทั้งเป็นตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญด้วยโอเคแล้วก็อายุเกิน70ปีตั้งแต่มีนาคมมีนาคมนี้เพราะตอนนี้แกเกิน70ใช่ครับทีนี้ตุลาการศาลรัฐบางท่านก็ไปตีความว่าตกลงท่านประธานหลุดจากตำแหน่งแล้วยังเพราะท่านเกิน70แล้วถ้าตีความตามรัฐธรรมนูญปี50โอเคโอเคนะฮะแต่ว่าท่านประธานก็จะบอกว่าให้ผมมาใช้รัฐธรรมนูญ60คืออยู่ได้ถึง75โอเคก็เลยมี2แนวคิดว่าจะต่อได้หรือไม่ได้นะโอเคโอเคก็ตอนนี้หมายว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนั่งประชุมไป9คนเนี่ยเกิดความไม่แน่ใจเอาหัวโต๊ะกูนี่เป็นตำแหน่งนี้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับโอเคตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสนุกดีว่าอย่างนี้ยื่นเป็นที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความ
สมการทางนู้นเอาเข้าตุลาการตุลาการคุยกันรอบแรกนะฮะเมื่อปีก่อนนะเสียงกึ่งกึ่งคือมี9คนใช่ไหมฮะ8กับ8ไอ้4กับ4รอบนี้ตีความใหม่ตุลาการสามัญบอกตัดสินใจไม่ได้ส่งเรื่องให้กรรมการสรรหาไม่ถ้าตุลาการสามัญ9คนวินิจฉัยประธานสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องตลกอ่ะมันเป็นเรื่องการเกาหลังอ่ะคุณกูเกาให้มึงมึงเกาให้กูนี่ไม่ได้บ้าใช่ไหมครับเออแล้วไงต่อก็ส่งเรื่องให้กับกรรมการสรรหาเป็นคนตัดสินว่าอายุของประธานสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะกรรมการสรรหายังมีอยู่ป่ะยังมีอยู่ไม่กรรมการสรรหาตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมีประธานศาลปกครองมีประธานศาลยุติธรรมประธานศาลฎีกาใช่ไหมแล้ว4คนประธานรัฐสภาประธานรัฐสภาผู้นำฝ่ายค้านผู้นำองค์กรอิสระอะไรประมาณเนี้ย4-5คนเนี่ยแต่ในนั้นมีประธานศาลรัฐธรรมนูญอยู่ด้วยอีกอ่ะก็ออกมาได้ไหมที่ประชุมออกมาได้ไหมล่ะก็จะออกจากที่ประชุมไอ้ตัวนั้นมีอยู่ในนั้นด้วยไม่ใช่เหรอประธานศาลปกมันมีอยู่ในนั้นด้วยเนี่ย5คนน่ะเวลาสรรหาเลือกคนอื่นมาเฮ้ยมันซ้อนไปซ้อนมานะนั่นสิอะไรยังไงเขาทำเขาส่งเรื่องไปไหนต่อลงตอนนี้สำนักงานสารรัฐธรรมนูญจะส่งเรื่องไปที่สำนักงานวุฒิสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสำนักงานเลขาวุฒิจะส่งไปที่คณะกรรมการสรรหาตามรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยใช่แต่มีอาจารย์คนนึงบอกว่าคณะกรรมการสรรหาไม่ได้มีอำนาจวินิจฉัยเรื่องนี้ใช่ไหมเขาบอกไม่ใช่หน้าที่คุณเขาบอกว่าการพ้นจากตำแหน่งของอันเนี้ย1 2 3 4 5มันไม่เข้ากรณีนี้เฮ้ยมันเป็นกรณีหลุมดำอีกเรื่องนะคล้ายๆ8ปีนายกเลยไม่คดีความคุณตัดสินไม่ใช่คุณหาทางออกไม่ได้ใช่ไหมคุณหาทางออกไม่ได้เลยนะวิธีการที่ดีที่สุดคืออันนี้ผมเสนอไม่ต้องไปยุ่งอะไรกันมากประธานสามนุ่งก็ลาออกไปซะจบเลยทำไมอ่ะเอาไม่ต้องไปตีความอะไรเออจริงๆนี่พูดจริงไม่ได้พูดเล่นนะเว้ยถ้าประธานศาลจะลาออกนะคงไม่ต้องตีความอ่ะไม่ใช่จะพูดถึงว่าก็คุณดูดิมันตันไปหมดอ่ะจริงๆได้สามัญสำนึกนะคุณไม่ต้องไปนักกฎหมายเลยเพราะรัฐธรรมนูญอันนี้หมดรัฐธรรมนูญใหม่เข้ามาแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับตัวครับตัวคุณคุณต้องตัดสินใจอ่ะว่าถ้าคุณอยู่คุณจะบอกว่าผมมาด้วยรัฐธรรมนูญนี้วันนี้เป็นรัฐธรรมนูญแต่ผมยังยึดรัฐธรรมนูญเก่านะมันก็แปลกดีแต่ถ้าคุณบอกว่าเอ๊ะถ้าผมเอารัฐธรรมนูญใหม่มาผมก็เกินแล้วอ่ะหรือว่าผมเอารัฐธรรมนูญเก่าตอนที่ผมมาเนี่ยผมมารัฐธรรมนูญเก่าตอนนี้มีรัฐธรรมนูญใหม่ตอนที่มันเข้ามาอยู่ช่วงเรียกว่าต่อเนี่ยก็ต้องยกมือถามแล้วไงตกลงผมอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยทำไมมาปล่อยทุกปัญหาตอนเนี้ยผมไม่เข้าใจทำแบบจำวีระไม่ได้นะทำไมเกิดประธานสารรัฐธรรมนูญบอกผมลาออกยุติปัญหานะที่เหลืออีก8คนก็ที่เหลืออีก8คนก็เลือกใครมาเป็นประธานสารรัฐธรรมนูญแล้วก็สรรหาตุลาการสารรัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้นอีก1คนมันจะไม่ยะมันจะยุ่งตรงไหนวะมันยุ่งตรงที่เกิดคนบอกเอาประธานสารรัฐธรรมนูญลาออกท่านนายกประเด็น8ปีคนละเรื่องกันก็เป็นประธานนายกครบ8ปีลาออกก็สิแก้ปัญหาได้มันโยงกันได้อะก็ต้องไม่มีใครจะตีความได้ก็โยงไปดิก็โยงไปดิเดี๋ยวทำไมเข้าไปโยงนายกเพราะคุณควรโยงนายกวันนี้คุณแข็งมากนะสู้ๆๆคุณอยู่ฝ่ายนายกอันนี้ฝ่ายนายกสู้ๆผมต้องถือป้ายเชียร์ป้ายข้างหลังเชียร์โอ้แบบประมาทใช่มั้ยคุณต้องใช้อยู่ฝ่ายผมสู้เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวกลับคุณจะนั่งก่อนกลับมานั่งมีอะไรทำอย่างนี้แล้วผมไม่อยากคุยต่อเลยไม่ผมคือสนใจตรงที่ว่าเขาดึงมาถึงเรื่องนายก8ปีด้วยนะไม่คุณคือนายกเขาไม่ได้มีปัญหาตัวนายกก็ไม่ได้มีปัญหาเขาไม่มีปัญหาแต่คนอื่นมีปัญหากับนายกว่าคุณนั่งนานเกินไปแล้วคุณต้องเคารพรัฐธรรมนูญเป็นต่อเนื่องไม่ได้เกิน8ปีแล้วการที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนนี้จะอยู่หรือจะเปลี่ยนเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่อง8ปีนายกล่ะท่านต้องตัดสินไม่คุณคิดอย่างนี้ไหมว่าตอนนี้ในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ9คนเนี่ยอาจจะมี4คนนายกประยุทธ์ไป4คนนายกประยุทธ์อยู่เฮ้ยมันเลยเหรอไม่นี่สมมุติแสดงเขารู้แสดงว่าเขารู้นะสมมุตินะสมมุติงั้นตัวประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสำคัญตัวชี้ขาดเป็นตัวชี้ขาดอ๋อนี่คิดลึกขนาดนั้นเลยคิดอย่างนี้เลยคิดต้องคิดอย่างนี้เลยเพราะเข้าทฤษฎีคุณวิสุทธิ์คุณวิสุทธิ์ว่าให้โยงเรื่องนี้กับเรื่องนายกอ่ะผมก็ต้องคิดอย่างนี้สิถูกไหมครับแต่คุณมาเสนอให้นายกลาออกเพราะเรื่องตำแหน่งนี่บุกกันไม่เอาแล้วกันไม่เอาอันนี้เพ้อฝันเพ้อฝันลุ้นต่อลุ้นต่อนะลุ้นต่อไปเรื่องนี้ได้คุยคุยเลยคือเรามีเวลาอย่างนี้
เรามีเวลาเดือนมีนากับเมษากับอีกเดือนพฤษภาอีกเดือน3เดือนเนี้ยนายกก็ต้องเคลียร์ทุกอย่างก่อนเปิดสภายุบสภาไม่ยุบสภาจะอยู่ตำแหน่งคือต้องมีความชัดเจนละว่าจะเดินหน้าแบบไหนมันจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะไอ้พรรคเล็กพรรคน้อยอะไรตอนอะไรที่ลุงตุงนางสังขยาเนี่ยเดี๋ยวมาลงตัวหมดนะคุณฉะนั้นทั้งหมดที่คุณพูดเนี่ยทำให้เกิดการกินข้าวกับพรรคเล็กใช่ไหมการกินข้าวกับพรรคเล็กเนี่ยมันโยงกับทั้งหมดที่เราพูดเลยนะเรื่องของว่าจะเอเปกไหมยุบสภาไหมไม่ยุบสภาไหมยุบสภาหลังเอเปกไหมอะไรไหมจะปรับครม.ไหมด้วยนะเพราะว่าครม.นายกไม่ปรับแล้วเน้นแล้วนะไม่ปรับแล้วนะไม่บิ๊กป้อมพูดอย่างนี้เออนี่น่าสนใจไม่อย่าลืมประเด็นรายละเอียดเล็กๆไม่บิ๊กป้อมพูดอย่างนี้นายกอยากปรับนายกพร้อมปรับแต่ตัวแกไม่อยากให้ปรับเออเหรอเออกลัวเดี๋ยวกลัวมันจะเกิดความขัดแย้งแล้วบิ๊กป้อมมีสิทธิ์อะไรที่ไปบอกนายกผมไม่อยากให้คุณปรับวะบิ๊กป้อมดูแลพรรคเล็กอ่ะฮะบิ๊กป้อมดูแลพรรคเล็กเขาพูดเองเขาพูดเองเฮ้ยคุณยายบิ๊กป้อมก็เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเว้ยบิ๊กป้อมดูแลพรรคเล็กบิ๊กป้อมบอกเองพรรคเล็กถามว่าคุณธรรมนัสออกไปไม่มีใครดูแลป้อมบอกผมจะดูแลพรรคเล็กตั้งแต่ต้นอยู่แล้วดูแลพรรคเล็กตั้งแต่ต้นแต่คนอื่นนะเข้าใจผิดคือไม่เอาว่าคนที่คุณคิดว่าดูแลเนี่ยจริงๆเนี่ยผมเป็นคนดูแลผมเป็นคนดูแลแต่ต้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วการไม่ปรับก็ต้องออกสกัดความเคลื่อนไหวอ่ะทั้งหมดเนี่ยกินกับพรรคเล็กเนี่ยทุนธรรมนัสอยู่สมการตรงไหนของสมการอันนี้เออสมการตอนนี้เหรอฮะธรรมนัสเป็นพรรคเล็กหรือว่าคุมพรรคเล็กหรือว่าเป็นตัวเชื่อมหรือว่าเป็นคนที่บิ๊กป้อมบอกคุมไม่ได้ถ้าตัวเองลอยล่องอยู่ยังไงอ่ะธรรมนัสอยู่ตรงไหนธรรมนัสแหละตัวนั้นผมว่านี่ตกที่นั่งลำบากนะพรรคเล็กพรรคเล็กไปอยู่ฝั่งนี้หมดละตรงไหนฝั่งนายกหมดละจริงอ่ะมีแค่2เสียงมั้งที่ยังอยู่ฝั่งคุณธรรมนัสอ่ะจริงอ่ะแค่กินข้าวมื้อนึงเนี่ยนะกินข้าวมันไม่ใช่แค่กินข้าวไง3อย่างกับข้าวก็น้อยแล้วนะคุณชัยเรียกมานี่ก็คือการยอมรับแล้วเรียกมาก็ต้องคือการยอมรับแล้วถ้าเกิดคุณไม่เอากับนายกเนี่ยก็ไม่ต้องมาเดินมารยาทแบบไทยๆต้องมาแต่ว่าเดี๋ยวเวลาลงมติเป็นยังไงอีกเรื่องนึงอ่ะไม่ตอนแรกนะก้ำกึ่งเออแต่พอนายกเชิญนะไปนั่งกินเนี่ยโดยธรรมชาติครับเราก็มีความสุขโอ้นายกก็มีน้ำใจกับเราเออถึงตอนแรกก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยจะโอเคแต่ตอนนี้เราโอเคแล้วอะไรเงี้ยผมเชื่อมีปฏิบัติการหลังกินข้าวแกเดี๋ยวก็ว่าอันไปมีงานมีปฏิบัติการหลังกินข้าวอีกมีปฏิบัติการดูแลหลังกินข้าวอีกเหรอต้องมีก็ต้องมีนะไอ้ดูแลนี่มันดีนะมีใครจะดูแลเราบ้างลุงสิใจผมนี่นะผมยังสนใจปฏิบัติการยูเครนรัสเซียก่อนเวลาจะหมดไม่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนี่นะมันคุณเวลาให้นิดเดียวสงครามมันใหญ่มากเออเหรอ10นาทีแล้วผู้ว่ากทม.มันโยงยังไงอ่ะเออก็คุณรัศมีประกาศเหมือนที่เราคิดเหรอเออไม่ใช่ประกาศลงแน่เออลงแน่นอนลงแน่ๆวันต่อวันนี่ก็ลาออกแล้วแล้วยังไงอ่ะถ้าคุณอัศวินลงแล้วสกลที่ก็ลงเนี่ยครับเค้าก็ฐานเสียงไม่ชนกันเหรอแล้วคนที่พรรคพลังประชารัฐสนับสนุนจริงๆคือใครพลังเสียงไม่แตกเหรอเออมันสู้กันยังไงนะเมื่อคนนึงเป็นผู้ว่าคนนึงเป็นรองนะเวลาคุณไปหาเสียงคุณก็ฝีผลงานใครเอางี้รอให้มันชัดเจนก่อนคุณชัยคือรอให้อัศวินประกาศเรียบร้อยลาออกให้เรียบร้อยแล้วแถลงแล้วมีตัวคนไปสมัครเรียบร้อยถึงตอนนั้นน่ะมานั่งบี้ดูทีละตัวเลยไม่อยากมีสมมติฐานข้อมูลมันจะชัดเจนขึ้นคุณชัยจะตั้งข้อสังเกตถูกต้องแล้วสกลทีสกลทีนี่มันกปปส.แต่อัศวินเนี่ยมันคือปปช.ปชป.เก่าเออใช่ไหมเออปชป.เก่าซึ่งแปลงร่างมาเป็นพปช.รอแล้วเอออะไรเงี้ยโอเคนะเอาที่หน้าแล้วกันผมยังอยากฟังยูเครนอยู่อย่างไรก็ขอฟังยูเครนกับรัสเซียอ้าวไทยรัฐยูเครนไทยรัฐยูเครนเอาว่าสงครามยูเครนมาเกิดขึ้นในกรุงเทพยังไงครับเมื่อต้นสัปดาห์ท่านทูตรัสเซียมาแถลงข่าวโอเคดูเดือดมากโอเคนะซัดเลยบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่ารัสเซียถูกกลั่นแกล้งแล้วก็เป็นเพราะว่ายูนาโต้เนี่ยต้องการจะมากลืนรัสเซียฉะนั้นเราต้องฟาดฟันเราต้องสู้เต็มที่เมื่อวานนี้อุปทูตยูเครนประจำประเทศไทยแถลงด้วยโอเคจัดที่โรงแรมหรูเลยคอนราดเลยโอเคของท่านทูตรัสเซียจัดที่สถานทูตโอเคที่ค่อนข้างจะคับแคบเป็นการสร้างกันในกรุงเทพโอเคสถานทูตรัสเซียก่อนหน้านี้ออกแถลงการณ์ว่าใครคนไทยที่คิดจะไปรบ เป็นอาสาสมัครไปช่วยฝ่ายยูเครนระวังนะไม่ได้เป็นเฉลยศึกนะไม่ได้เป็นเฉลยศึกตายฟรีนะบอกก่อนระวังนะทางยูเครนก็เปิดเว็บไซต์รับสมัครเนี่ยในเมืองไทยนี่สู้กันยิ่งกว่านั้นคนไทยเองก็ทะเลาะกันเองโอเคโอเคคุณรู้ใช่ไหมคนไทยกลุ่มหนึ่งเชียร์ปูตินอีกกลุ่มหนึ่งเชียร์เซเลนสกี้นะคุณเชียร์ใคร
ไม่บอกผมต้องเชียร์ด้วยเหรอทัวลงกลัวทัวลงมันมีสองกลุ่มไงมันคือกลุ่มเชียร์ปูตินก็จะชอบสีเจิ้นผิงเออใช่มันก็ว่าทฤษฎีพวกทฤษฎีเกียรติอเมริกาพวกเกียรติอเมริกาทีนี้ล่าสุดก็เมื่อวานนี้สีจิ้นผิงกับไบเดนคุยกันโอเคครับซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาคุยกันแรงแน่เพราะว่าไบเดนบอกกับสีจิ้นผิงว่าถ้าคุณช่วยรัสเซียนะส่งอาวุธผมไปขอดคุณผมมีเรื่องนะมันจะมีผลที่ตามมาที่รุนแรงคำนี้เลยนะไอ้คำนี้ขู่แล้วล่ะนะจีนน่าท่าทางน่าสนใจมากจีนจะเป็นคนกลางคนเดียวที่จะทำให้ปูตินฟังแล้วจะทำให้การเจรจาเกิดขึ้นแต่จีนก็อยู่ในฐานะลำบากเพราะว่าจีนก็ไม่อยากจะอุ้มปูตินจนกระทั่งจมน้ำไปด้วยกันถ้าสมมติว่าปูตินครั้งนี้ประเมินพลาดนะถ้าสงครามครั้งนี้แพ้นะจีนก็ไม่ทำการเพราะจีนเนี่ยไปไกลแล้วเศรษฐกิจก็ดังใหญ่ไม่ยอมให้ใครมาเกาะแข้งเกาะขาตอนนี้แล้วไม่ได้แล้วนะฉะนั้นเราต้องดูว่าจีนสามารถกล่อมปูตินยังไงว่าถอยไปเถอะนะแล้วก็มาช่วยกันสร้างเศรษฐกิจใหม่แต่ปูตินไปลึกแล้วไงไปยากลำบากเขาพูดด้วยน้ำเสียงดุดันนะวันก่อนผมเห็นเขาออกทีวีเนี่ยแล้วก็บอกกับประชาชนชาวตะวันตกทั้งหลายแหละพวกคุณโดนหัวหน้าพวกบริหารคุณผู้ปกครองคุณหลอกคุณพวกนี้เอาแต่ทำกำไรสร้างข่าวร้ายเกี่ยวกับรัสเซียพวกคุณกำลังถูกใช้หาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นรัสเซียเป็นคนทำพวกคุณต้องเข้าใจว่าไม่จริงโอเคเซเลนสกี้สู้อีกแบบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกนะที่ผู้นำประเทศหนึ่งไม่ต้องเดินทางไปแถลงต่อรัฐสภาได้เลยอ่ะแล้วก็เป็นการแถลงที่ไม่เคยปรากฏที่แถลงให้กับสภาร่วมแล้วตัวเองใส่เสื้อของกองตัวหนึ่งรัฐสภาอเมริกันรัฐสภาอเมริกันโอเคแล้วก็ประกาศได้ชัดเจนพูดกับสภาอังกฤษก่อนอ้างถึงเชกสเปียร์ okay. อ้างถึงเชอร์ชิลล์นี่แกทำการบ้านนะ okay. พอพูดกับสภาอเมริกันพูดถึงอะไรพอร์ฮาร์เบอร์911โอเคพวกท่านจำได้ไหม พวกท่านโดน911เนี่ยพวกก่อการร้ายบุกมาถล่มถึงบ้านคุณเราอะที่ยูเครนกำลังเจอ911ทุกวันมา3อาทิตย์แล้วพวกคุณเข้าใจไหมว่าเราสู้กันขนาดไหนปรากฏว่าคนอเมริกันคนอังกฤษเนี่ยเห็นภาพเลยไงบอกเฮ้ยมันต้องช่วยอย่างนี้เว้ยขณะเดียวกันก็มีนายกของ3ประเทศที่เป็นยุโรปกลางที่โปแลนด์เช็กโปแลนด์คนเช็กแล้วก็สโลวีเนียไปนั่งรถนั่งรถไฟไปผมก็นั่งเป็นห่วงแล้วถ้า3คนนายก3คนโดนถล่มโอ้โหเจอมิสไซล์เข้าไปโอ้ถ้าบินขึ้นนะแล้วโดนยิงนะเป็นสาเหตุของสงครามโลกได้เลยได้ครับฉะนั้นเขาก็นั่งรถไฟไปรถไฟก็ไม่ใช่ปลอดภัยนะแต่ถ้าเทียบกับนั่งรถยนต์ซึ่งก็โดนแอมบูชได้ตลอดนั่งเครื่องบินเนี่ยมันต้องนั่งรถไฟไม่แต่เขาบอกว่าไอ้รัฐบาลของ3ประเทศเนี้ยแจ้งรัสเซียไปก่อนแล้วว่าเขาจะเดินทางไปเพื่อไม่ให้ยิงเพื่อไม่ให้ยิงแล้วบอกว่ารัสเซียจะเคารพรัสเซียมันกลัวโดนยิงเหมือนกันนะเฮ้ยบอกไปเดี๋ยวกูจะไปเด้อเฮ้ยลงกูนะแต่ไม่แถลงข่าวแต่จะไปนะถึงเวลาเฮ้ยต้องเป็นแบบคอริดอร์นะเปิดให้นะไม่งั้นเดี๋ยวยุ่งนะแล้วไอ้ต่อคุณแต่ว่าที่แรงที่สุดใน2 3วันที่ผ่านมาคือไบเดนเรียกปูตินว่าเป็นอาชญากรสงครามคำนี้ไม่เคยมีใครใช้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2คือฮิตเลอร์ฮิตเลอร์นี่เรียกเป็นเรียกถูกเรียกเป็นอาชญากรสงครามหลังจากตายแล้วนะพอขึ้นศาลโลกเนี่ยนะแต่ว่าขณะที่กำลังเผชิญหน้ากันอยู่เนี่ยความจริงนักข่าวเหมือนกับนักข่าวไทยอ่ะท่านนะท่านว่าไงอ่ะขณะนี้แล้วเนี่ยท่านตอนนี้เรียกปูตินว่าเป็นอาชญากรสงครามได้หรือยังไปเดินหันมาโน่ตอนแรกก่อนนะแกไม่แกฟังไม่ทันไม่ชัดเอ้ยแกหูไม่ดีแล้วขี้หูเยอะขี้หูเยอะแล้วแกก็เดินไปแล้วก็กลับมาคิดทำไมเนี่ยคงที่ปรึกษาคงบอกอะหรือว่าเฮ้ยเมื่อกี้ตอบผิดแล้วบอกเฮ้ยเมื่อกี้อยู่ถามใช่ไหมถามอะไรวะว่าปูตินเป็นอาชญากรสงครามใช่ไหมใช่ I think ใช่คำนี้แหละทำให้ทางเครมลินโต้ทันทีเลยบอกว่าการที่ไบเดนพูดอย่างนี้นั้นเป็นสิ่งที่1ยอมรับไม่ได้2ให้อภัยไม่ได้โอ้โหให้อภัยไม่ได้โอเคงั้นไม่มาเจอกันในเมืองไทยแล้วอย่างเงี้ยยากนี่ไงนี่พูดถึงนักข่าวมีนักข่าวรัสเซียด้วยใช่มั้ยรายการทีวีช่องนึงก็เราออกรายการเนี่ยอันนี้ก็ไม่เคยปรากฏเขาเป็นบรรณาธิการข่าวแล้วตัวเขาเนี่ย
แม่หรือพ่อเป็นยูเครนผมไม่แน่ใจนุ้ยชัยแม่เป็นยูเครนแม่เป็นยูเครนแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นรัสเซียมีภาพให้ดูใช่ไหมอัดอั้นตันใจมากไงเออชูป้ายเลยไปชูป้ายเลยคือคุณเป็นนักข่าวอ่ะแล้วคุณก็เห็นข่าวครับทั้งฝั่งโน้นฝั่งนี้แล้วคุณก็ทนไม่ได้เพราะว่าคุณมีลูกสองคนเขามีลูกสองคนก็ใช่ใช่ใช่เขาบอกเขามีลูกสองคนเนี่ยเขาเห็นภาพว่าถ้าลูกเขาโดนอย่างนี้เนี่ยเขาทำไม่ได้โอเคทีนี้วิธีการประท้วงในรัสเซียมันไม่ทำไม่ได้ครับทางนี้คุณไปเดินร่วมออกกลางถนนซึ่งก็มีนะถูกจับไปก็เยอะนะแต่ว่าเขาเป็นนักข่าวไงก็วกองดังนั้นเขาคิดแล้วคิดอีกทำยังไงวะเขาก็เลยตัดสินใจเขียนป้ายขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปข้างหลังพิธีกรแล้วก็เหมือนกับเราจัดรายการอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่โปรดิวเซอร์วิ่งออกมาป้าอย่างเงี้ยนะกำลังจัดรายการสดอยู่เป็นดูภาพเห็นไหมครับเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นแหละเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคทีนี้ที่เขาทำเพราะมันสดเพราะนี่อัดเทปอัดเทปเดี๋ยวทางฝ่ายตัดต่อมันเอาตัดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อได้เปรียบของสดกับไม่สดเป็นอย่างนี้คราวนี้ประเด็นก็คือว่าคนนี้ถูกเรียกไปสอบสวนหายไป24ชั่วโมงเลยโดนจับใช่ไหมเออก่อนจะได้รับการประกันตัวอ๋อปล่อยไปแล้วปรับเอาว่าสำหรับเรื่องนี้โดนปรับประมาณสัก300เหรียญน่ะ7,000กว่าบาทแต่ยังไม่รู้จะถูกดำเนินคดีอาญาอย่างอื่นหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยเขายื่นใบลาออกอ๋อลาออกจากสถานีโทรทัศน์นี่เลยสถานีโทรทัศน์แล้วก็มีเพื่อนบางคนก็จะลาออกเห็นออกกันเยอะนี่แล้วก็มีฝรั่งเศสมาเสนอจะให้ลี้ภัยโอ้โหเขาให้สัมภาษณ์แล้วเขาบอกเขาไม่ไปโอ้โหทีนี้โชคดีเพราะอะไรเพราะเขาทำนี้เป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกนะทางรัสเซียก็ไม่กล้าเล่นหนักก็เลยใช้กฎหมายนี้ okay. กฎหมายนี้คือขัดขวางการทำหน้าที่ปกติของสถานีทีวีฉะนั้นเบามากเลยความจริงกฎหมายที่ต้องออกมาเนี่ยหนักมากมันต้องเป็นความผิดฐานกบฏในราชอาณาจักรแล้วอย่างเงี้ย15ปีนะทีนี้พอข่าวนี้ออกเนี่ยถ้าสื่อตะวันออกตะวันตกนี่ออกหมดเลยไงครับฉะนั้นทางรัสเซียก็รู้ละไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าตอนนี้นะต่อไปไม่แน่ใช่ไหมต่อไปไม่แน่ไม่แน่นะดังนั้นนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นเหมือนกันการต่อต้านสงครามในประเทศที่คุณรู้ว่าโทษหนักเนี่ยแต่คุณทำเนี่ยมันก็มีสื่ออิสระของรัสเซียนะก็เป็นช่องทีวีเล็กๆบ้างเป็นหนังสือพิมพ์เล็กๆบ้างก็ยังดิ้นรนอยู่นะก็ถูกกดดันถูกบีบเนี่ยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในทุกประเทศเนี่ยถึงแม้ว่าระบบการปกครองจะค่อนข้างมีผู้มีอำนาจเนี่ยจะค่อนข้างจะดุเดือดเนี่ยนะก็ยังมีนะการที่รายงานข่าวลักษณะที่ต้องการอีกด้านหนึ่งมาออกต้องการให้คนอ่านได้รู้สึกว่าเฮ้ยสงครามครั้งนี้เนี่ยเราไม่เห็นด้วยนะคนรัสเซียจำนวนหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยนะดังนั้นสงครามนี้สัปดาห์ที่4แล้วนะครับตอนนี้นะที่เราเคยคุยกันว่าทำไมรัสเซียยังไม่บุกยึดทำไมยังรออะไรอยู่เนี่ยตอนนี้มี2ทฤษฎีครับทฤษฎีหนึ่งก็คือทฤษฎีที่ว่าปูตินพลาดปูตินประเมินสถานการณ์ผิดประเมินผิดส่งทหารมาทหารเนี่ยไม่คุ้นเคยทหารนี่ให้อาหารมาแค่2วันครับแล้วก็ติดลมแล้วก็เจอการต่อต้านที่แรงกว่าที่คาดคิด อีกทฤษฎีหนึ่งก็คือเอ้ยสบายๆปูตินวางแผนอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปยึดค่อยๆตีให้น่วมทางบกมีปัญหาก็ถล่มทางอากาศแล้วเดี๋ยวก็ยอมแพ้เองพอยอมแพ้เองนะทางเซเลนสกี้ก็ต้องหนีไปแล้วก็ทางทหารก็ต้องมอบตัวตอนนั้นแหละเจรจาถึงขั้นมีข่าวปล่อยว่าเซเลนสกี้เนี่ยหนีไปแล้วไปอยู่โปรแลนด์แล้วจะไปตั้งรัฐบาลพระจินแล้วไอ้ที่เราเห็นเอาทีวีนะมันมาจากโปรแลนด์เป็นตัวปลอมตัวปลอมเลยโอ้ยเป็นแชโดว์เป็นแชโดว์มันเป็นสงครามข่าวสารสงครามไซเบอร์สงครามทุกอย่างที่เหลือเชื่อเลยว่ามันสามารถทำให้ทั้งโลกเนี่ยหยุดหัวใจหยุดเต้นได้เพราะราคาน้ำมันก็ยังขึ้นลงแล้วก็ลงขึ้นอีกแล้วนะทองลงก็จะขึ้นมาอีกทองแล้วก็จะขึ้นนะหุ้นราคาหุ้นนะที่สำคัญก็คือชาวบ้านเองเดือดร้อนละเมื่อวานนี้ผมเห็นคลิปที่บอสโกแม่บ้านทั้งหลายแหล่แก่ๆเนี่ยไปแย่งซื้อน้ำตาลเพราะน้ำตาลขาดขึ้นทีนึง10%ตอนนี้จะมีอย่างอื่นขาดข้าวสาลีนมปังทุกอย่างเนี่ยราคาขึ้นหมดเลยตรงนั้นน่ะผมว่าจะมีผลต่อปูตินมากกว่าเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยครับสรุปเลยสรุปเลยว่าต้องตามต่อว่าอาทิตย์หน้าว่ากันใหม่อาทิตย์หน้าว่ากันใหม่เรื่องของสงครามยูเครนแต่ผมว่าในแง่ของมนุษยชาติทุกคนอยากเห็นความสงบสันติภาพในแง่การเมืองไทยทุกคนอยากเห็นการเลือกตั้งที่ไม่เอาเปรียบกันแฟร์กับทุกฝ่ายนะฮะนั่นแน่แต่ถ้าเลือกไม่ถูกนะเลือกตั้งเอางี้ภายในปีนี้หรือปีหน้าเลือกตั้งไม่ปีนี้ก็ปีหน้า
แต่อาทิตย์หน้าเจอกันแน่นอนกับคุณให้คิดพูดอย่างนี้เรียนใช่พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้มันถึงให้ถล่มตลอดอ่ะใช่พูดอย่างนี้นายกเขาพูดยังไงรู้ไหมถามว่ายุติธรรมเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เมื่อเมื่อไหร่ก็เมื่อนั่นแหละนั่นแหละแต่ที่แน่ๆเสาร์หน้าเจอกันสามคนไม่หนีไปไหนครับอยู่กับท่านนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast